อ่ะพี่เต้สักคนไหมพี่เต้อ๋อดีลองดูโอเคโอเคพี่เต้เต้พระราม8พี่เต้พระราม7ฮะอ๋อพระราม7นะโอเคฮัลโหลฮัลโหลน้องเอกลักษณ์พี่เต้อาร์ตนะพี่เต้เด็กสมอะไรอ่ะยะเต็มเต็มยศเอาเต็มยศดิฮะพี่เต้อยู่ไหนเนี่ยเข้าสภาเปล่าเอ้ามันชุมมันล่มตั้งแต่บ่าย3แล้วอ้าวเหรอนี่สภาหรือว่าเรือเนี่ยล่มบ่อยจังพี่โอ้มันไม่ทำให้มันทุกวันว่าถ้าลงมาเต็มใส่ก็ลงทุกคนเนี่ยเอาเลยเลยเลยพี่เต้ป่าวนี้ไลฟ์อยู่นิดนึงพี่เต้จะสรุปจะไปอยู่เพื่อกองมั้ยเนี่ยเอาไงอ๋อไม่ได้ไปอยู่พี่ไปอยู่พักพี่ดิไม่ไปใช่ไหมแล้วจะจับมือแกป่ะไม่ได้ไปหมายความว่าถ้าผู้กองเนี่ยเขายังมีเจตนาล้มลงตัวเปลี่ยนนายกรัฐสภาแล้วก็หรือคืนอำนาจให้ประชาชนคือยุบสภานะก็แนวทางเดียวกันแนวทางเหมือนพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาเรียกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีกำลังอยู่206-207เสียงใช่ป่ะใช่ใช่ก็ได้ผู้กองมาด้วยก็กำลังก็เพิ่มขึ้นก็แข็งมากขึ้นแล้วจะเปลี่ยนนายกในระบบรัฐสภาได้หรือกดดันและพี่ระบบรัฐสภาได้พี่คุยแกบ้างเปล่าพี่คุยแกบ้างเปล่าคุยแล้วแกว่าไงสุดก็วันที่จะไงวันที่จะนับองไงแล้วแกว่าไงอ่ะแกจะไปทางไหนอ่ะแกเหรอก็ต้องดูก่อนว่ามันก็มีอยู่2มุมอ่ะนะอันนี้ไม่ได้คุยกันนะในทางการเมืองและการเมืองเขาคาดเดากันได้ว่า1คือจะมีความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐแล้วพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่เป็นพรรคอีกพรรคนึงก็ต้องดูว่ามันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระหรือเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ตรงกลางมันก็คืออิสระถูกป่ะเออใช่ใช่อิสระหมายความว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งไม่มีตัวแทนไปเป็นรัฐมนตรีมันก็คือค้านอิสระค้านอิสระด้วยพี่เต้ค้านอิสระหมายความว่าคือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วพี่เต้ชวนแกมาอยู่ค้านอิสระพี่เต้ชวนแกเปล่าเฮ้ยค้านเถอะชวนแกเปล่าก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคทางการเมืองนะเทคนิคทางการเมืองมันก็แบบตอนแรกมันมี2ก๊กใช่ป่ะก๊กที่3ครับอ๋อเป็นก๊กที่อ๋อโอเคเป็นก๊กที่มี20กว่าเสียง20เสียงบวกหนึ่งพี่เต้และพรรคเล็กอื่นคือเราก็ชอบให้ร้อยเอกธรรมนัสทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเสียงให้ฝ่ายค้านฝ่ายค้านมีดุลอำนาจมากขึ้นแต่ถ้าจับกลุ่มต่อรองกันไปแล้วก็ยังเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วก็ยังเข้าประชุมกันแบบเรียบร้อยนับองประชุมครบอันนี้ถือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเหมือนเดิมอ๋อแต่ดูพฤติกรรมแล้วไม่น่าจะใช่เอาเลยเลยเลยฝ่ายค้านอิสระเลยพี่เต้คุยกับแกบ้างไหมว่าแกขอรัฐมนตรีจริงเปล่ามันไม่มีมันมีแต่รายงานข่าวนะเรื่องพวกนี้ก็คงไม่ออกจากปากหรอกเรื่องพวกนี้ก็คงไม่ออกจากปากหรอกมันก็เป็นการคุยเป็นการภายในเพราะว่ามันต้องดูว่าเจตนารมณ์คืออะไรถูกไหมแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเจตนารมณ์ก็คือต้องอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยึดปลด2รัฐมนตรีช่วยออกไปใช่ใช่ครับใช่พี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละเป็นโควต้ากลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินเกมแบบอารมณ์อรวยประนีประนอมหรือจะขึงพืชตึงถ้าประนีประนอมก็กฎหมายก็จะไม่มีนะเพราะว่าสสพรบพรรคการเมืองมันต้องใช้สสและสวถูกไหมใช่พี่เต้แต่ถ้าออกเป็นพระราชกำหนดก็ดูว่าเอ้ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าพระราชกำหนดแล้วมันไม่มีสัญญารับรองใช่คงไม่กล้ามั้งน่าจะไม่กล้าไหมตอนนี้มันมีทางออกทางเดียวสมมติถ้าเจรจาไม่ลงตัวใช่ป่ะไม่อารมณ์อรวยกันก็มีทางเดียวคือถ้าจะยุบสภามันก็ไม่ได้เพราะว่าประชาชนก็จะด่าเอาด่าแม่เอาถูกป่ะทำไมถึงทำไมเอาเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของไม่ใช่ความผิดมันเป็นความเขาเรียกว่ามันไม่สามารถคอนโทรลในพรรคตัวเองได้อ๋อฝั่งเขาสมมติตัวเองไม่สามารถคอนโทรลได้ถ้าตัวเองไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นก็ต้องลาออกเพื่อให้สภาเดินหน้าต่อไปได้สรรหานายกคนใหม่แล้วก็แก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับครับให้เสร็จแล้วยุบสภาเลยพี่เต้ยังจุดเดือนๆไหมตอนที่ไปทั้งที่ภาคใต้ไปทั้งที่เดี๋ยวหลัก4ด้วยเนี่ยคือใครไม่เอาประยุทธ์นี่คือพวกพี่เต้เหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมครับใครไม่เอาประยุทธ์ใครต้องการให้ประยุทธ์ลาออกประยุทธ์เลิกเล่นการเมืองให้เลือกไทยศรีไลโอเคสี่จะรู้จักโอเคพรรคไทยศรีไลประชาชนรู้ว่าไม่ซื้อเสียงได้ไม่ซื้อเสียงแต่ตอนนี้มีซื้อเสียงแล้วมีแล้วเหรอ
มีแล้วไปถามที่ไปถามชุมชนริมคลองอ่ะได้เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยไปถามเลยแล้วแต่เขาก็จะอย่าแบกกล้องไปส่องหน้าเขานะเขาจะไม่บอกกล้องเก็บไว้ก่อนแล้วพี่เต้พอมีหลักฐานไหมพอมีหลักฐานไหมเดี๋ยวหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาก็จับหน้ากูหาเวลาถ่ายอ๋อแล้วถ้าพี่มีส่งให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวว่ากันพี่ตอนนี้พี่เตรียมตั้งหน่วยทั้งหมดประมาณมันมีประมาณ280หน่วยพี่ตั้งหน่วยประมาณหน่วยละ 2-3 คนแล้วก็ให้ชาวบ้านที่อยู่ฝ่ายพี่เนี่ยปลอมรับตังค์อืมเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเหรอปลอมรับตังค์เสร็จปุ๊บตอนนี้พี่ก็ประสานกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับเสร็จปุ๊บมีคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาแบงค์ที่นั้นไปลงบันทึกประจำวันอ๋อเหรอแล้วตอนนี้แล้วให้เป็นพยานไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันคนให้คนรับมันผิดทั้งคู่เออใช่คือต้องทำแบบนี้แล้วตอนนี้เริ่มมีการให้แล้วเหรอเริ่มมียังมีแล้วสายรายงานมาโดยตลอดเพราะว่าคนที่เป็นทีมงานหาเสียงแล้วก็เป็น FC ของทางเราเนี่ยไทยศิวิไลก็บอกมาโดยตลอดบอกมาโดยตลอดเขาบอกต่อกันว่าคนนี้เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่จำแล้วเท่าไหร่เฮ้ยมีมัดจำด้วยพี่ที่ซื้อไอ้เลือกตั้งหรือซื้อทุเรียนมาเนี่ยค่าแนะนำตัวเหรอค่าแนะนำตัวด้วยเหรอค่าแนะนำตัวโอ้เยี่ยมได้โอเคพี่เต้อันนี้ถามหน่อยสุดท้ายแล้วพี่วีคหน้าแม่งสภาจะล่มอีกไหมเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยมันล่มทุกวันไม่ต้องวีคหน้าหรอกแค่นับปุ๊บก็ล่มแล้วเพราะว่ามันไม่ครบเพราะว่าฝ่ายค้านอิสระเขาไม่เข้าประชุมแล้วมันจะยื้อไปได้นานเหรอพี่อองจริงๆเนี่ยมันจะยื้อไปได้นานเหรอมันขึ้นอยู่ว่าใครดำอึดกว่ากันไงโอเคใครดำอึดกว่ากันคือตอนนี้เอาแค่เนี่ยคือเท่าที่ทราบก็คือฝ่ายรัฐบาลมันเหลือประมาณ246ใช่ไหมใช่ตรงกันตัวเลขตรงกันแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ต้องฝ่ายค้านนะเอาครึ่งนึงของสภาก็คือ238 238ห่างกันประมาณ8เสียงใช่8เสียงแล้วตอนเนี้ยพรรคเล็กที่คล้ายๆฝ่ายค้านอิสระมีประมาณ5-6เสียงใช่ฝ่ายค้านอิสระแล้วก็อีกประมาณ5-6เสียงก็อยู่กับลุงตู่แต่อยู่แบบไม่มั่นคงนะอยู่แบบพลิกไปพลิกมาได้ไหมอยู่แบบแล้วแต่วันได้ไหมอยู่แบบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครเกมากเกน้อยโอเคเกมากเกน้อยเฮ้ยแต่พี่เต้ผมถามพี่ดำรงพี่เดชเรียบร้อยแล้วเนี่ยรักผืนป่าประเทศไทยเนี่ยสองเสียงเขาไปกับผู้กองนะเขาไปกับผู้กองอยู่แล้วอ๋อเหรอแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแบบยุบพรรคเขาไปแบบอุดมการณ์โอเคส่วนพี่เต้งเหมือนเดิมอุดมการณ์ในเข้าประชุมอ่ะมันคืออุดมการณ์ฝ่ายค้านนะไอ้ที่ทำอยู่นี่คือฝ่ายค้านนะเพราะฝ่ายค้านไม่ได้มีหน้าที่เป็นองค์ประชุมถูกต้องถูกต้องใช่คนรักษาองค์ประชุมต้องเป็นพรรคร่วมธรรมนัตทำอยู่เนี่ยคือฝ่ายค้านโอเคที่นี่แหละที่ไม่เสียบบัตรไม่รักษาองค์ประชุมซึ่งตอนนี้ถือว่าฝ่ายค้านเนี่ยตอนแรกมี206ใช่ไหมสองร้อยหกสองร้อยหกอ่ะ208ตอนนี้ฝ่ายค้านมี226แล้วโอเคตามนั้นหัวเราะเลยเดี๋ยววันไหนกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเข้าไปรักษาองค์ประชุมแต่ว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลชัดเจนดังนั้นพี่จะต้องจับจ้องถูกไหมว่าผู้กองจะเอายังไงถูกไหมองค์ประชุมถูกไหมก็ต้องดูก่อนว่าก็แบ่งกันก็ได้ฝ่ายอยู่ฝ่ายค้านสองวันวันหนึ่งพี่ไอ้นี่เล่นวินนิ่งหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอที่สภาพี่เต้เดี๋ยวเจอที่สภาแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งซ้อมเจอกันโอเคสวัสดีครับพี่คิดถึงสวัสดี